สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายกับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงบ่ายนี้นะคะเราจะไปกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปอเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มคนพิการเด็กและเยาวชนค่ะพลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านได้เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกรันภัยระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับสำนักงาน,นาคณะกรรมการกำก,กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปปโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับคนพิการเด็กและเยาวชน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนั้นได้ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์การสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวโดยใช้ระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านได้ระบุนะคะว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจหลักสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพอย่างมีศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนนั้นมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีคนพิการทั่วประเทศจํานวน1.8ล้านคนรวมไปถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนจํานวนอีก22ล้านคนค่ะ นอกจากนี้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านได้ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับการลงนามความร่วมมือข้อตกลงในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ทางสำนักง,งานคอปอ,อได้มีการจัดทำกรรม ขอภัยค่ะได้มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการรายย่อยรวมถึงกรมธรรม์สำหรับเด็กและเยาวชนที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าถึงความรู้และสิทธิประโยชน์ในการประกันภัยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการคุ้มครองและสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีต่อไป ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ขอบคุณภาคีราคาทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจประกันภัยที่เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบกลไกประชารัฐในครั้งนี้และนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมไปถึงเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในสังคมคะ่ะ